ปิดประวัติทูตปูเจ้ากระทรวงบัวแก้วคนใหม่ประสบการณ์นักการทูตกว่า30ปีเปิดประวัตินายมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เพิ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้วันที่1พฤษภาคมหลังนายปานปรีพหิทธานุกรลาออกจากตำแหน่งนายมาริตมีชื่อเล่นว่าปูหรือที่สื่อมวลชนเรียกกันว่าทูตปูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาโทหลักสูตร Master of Arts International Relations มหาวิทยาลัยโอไฮโอสหรัฐอเมริกาและผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือนบส.รุ่นที่66วิทยาลัยนักบริหารสำนักงานกุมภาพันธ์สำหรับประวัติการรับราชการนั้นนายมาริตเริ่มต้นรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศในปี2529ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูตกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศก่อนที่จะเติบโตและเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพก่อนดำรงตำแหน่งเลขานุการตรีจนถึงเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมจากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียงจันทน์สปป.ลาวรวมทั้งเป็นอัครราชทูตในหลายประเทศได้แก่อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสหลังจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มในหลายประเทศได้แก่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเครือรัฐออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแคนาดาก่อนที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน2562ในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนายมาริตได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำชื่อนายมาริตขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหลังจากนายปานปรีลาออกจากตำแหน่งดังนั้นนายมาริตหรือทูตปูจึงถือเป็นลูกหม้อกระทรวงบัวแก้วที่คร่ำวอดในแวดวงการทูตมากว่า30ปีเป็นนักการทูตมืออาชีพมีประสบการณ์ตรงซึ่งถือเป็นการวางคนให้เหมาะสมกับงานของนายกรัฐมนตรีวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดคิวแข่งยู-20ลุยศึก VTV ที่เวียดนามกีฬาวันที่2พฤษภาคม2567 10:14 น.ความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน20ปีซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมทีมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการพิเศษ VTV 9 Bindian Cup VTV 9 Bindian Cup International Women'sวอลเลย์บอลคัพครั้งที่14ที่สนามบวนมาทอดจังหวัดดักหลักประเทศเวียดนามระหว่าง 11-19 พฤษภาคมนี้โดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีถูกเชิญไปแข่งรายการนี้ด้วยสำหรับ VTV 9 Bindian Cupมี8ทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยสายเอหัวชัดดึกซางเล่ากายVTV บินเดียนลองอัน TFU Blue Cats ญี่ปุ่นและเวียดนาม U20 และสาย B เซฉวนแชมป์เก่าทีมชาติไทย U20 BC ทองทิน TTBP และนิงบิง
โดยการแข่งขันรอบแรกจะพบกันหมดในสายคัดเอาที่1ถึง2เข้าไปไขว้รอบรองชนะเลิศส่วนทีมที่5ถึง8ก็แข่งจัดอันดับต่อไปโดยแชมป์รายการนี้จะคว้าเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์ 5.5 แสนบาทรองแชมป์ได้ 13.67 แสนบาททีมอันดับ3 7,002.57 แสนบาททีมอันดับ4 3,001.1 แสนบาทสไตลิสต์ไพรส์ 3,000 และเอนคูเรจเมนต์ไพรส์ 2,000 และมีรางวัลบุคคลด้วยโดย MVP ได้ 1,000 ดอลลาร์ส่วนตำแหน่งอื่นๆได้ 700 ดอลลาร์ล่าสุดได้มีการเปิดเผยโปรแรกแกรมการแข่งขันของตบสาววัยออกมาเป็นที่เรียบร้อยโปรแกรมแข่งขันของทีมชาติไทยวันที่12พฤษภาคม2567 14 นาฬิกาทีมชาติไทย U20 พบทองทีมวันที่13พฤษภาคม2567 17 นาฬิกาทีมชาติไทย U20 พบนิงบิงวันที่14พฤษภาคม2567 17 นาฬิกาทีมชาติไทย U20 พบเสฉวนแชมป์เก่าจากจีนCEO Microsoft ประกาศตั้ง Data Center ในไทยพร้อมแผนฝึกทักษะ AI ถึง 100,000 คนเมื่อวันที่1พฤษภาคม Microsoft ประกาศพันธสัญญาสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์และ AI ในประเทศไทยเดินหน้าเสริมทักษะด้าน AI ให้กับคนไทยกว่า 100,000 คนพร้อมสนับสนุนชุมชนนักพัฒนาในประเทศไทยต่อยอดจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ Microsoft ได้ลงนามกับรัฐบาลไทยภายใต้จุดมุ่งหมายเพื่อนำประเทศไทยมุ่งสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและ AI นายสัตยานาเดลล่าประธานกรรมการและ CEO ของ Microsoft เผยถึงแผนงานทั้งหมดนี้ภายในงาน Microsoft Build AI Day ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครต่อหน้านักพัฒนาและผู้นำจากภาคธุรกิจและเทคโนโลยีในประเทศไทยกว่า 2,000 คนโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้เกียรติมาร่วมกล่าวเปิดงานโดยแผนงานของ Microsoft ในด้านโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมถึงการจัดตั้ง Data Center ระดับภูมิภาคแห่งใหม่ในประเทศไทยเพื่อขยายการให้บริการคลาวด์ในสเกลใหญ่ของ Microsoft ให้กว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้นมอบเสถียรภาพและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานระดับองค์กรมากยิ่งขึ้นทั้งยังรองรับมาตรฐานของประเทศไทยด้านการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างครบถ้วนนายสัตยาเล่าว่าประเทศไทยมีศักยภาพโดดเด่นและโอกาสในการสร้างอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและ AI การเปิด Data Center ระดับภูมิภาคแห่งใหม่ควบคู่ไปกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆสำหรับคลาวด์และ AI รวมถึงการเสริมสร้างทักษะด้าน AI ล้วนเป็นแผนงานที่ต่อยอดพันธกิจของ Microsoftเพื่อช่วยให้องค์กรไทยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเติบโตร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆให้กับประเทศไทยนายธนวัฒน์สุธรรมพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดเสริมว่า Microsoft มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้แข็งแรงและโดดเด่นยิ่งขึ้นให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากศักยภาพของเทคโนโลยีอย่างคลาวด์และ AI ที่จะเข้ามาช่วยสร้างการเติบโตและชีวิตที่ดียิ่งขึ้นความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับอนาคตของประเทศไทยไม่เพียงแค่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่ยังมอบโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วยแผนงานของ Microsoft ในด้านโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมถึงการจัดตั้ง Data Center ระดับภูมิภาคแห่งใหม่ในประเทศไทยเพื่อขยายการให้บริการคลาวด์ในสเกลใหญ่ของ Microsoft ให้กว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น
มอบเสถียรภาพและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานระดับองค์กรมากยิ่งขึ้นทั้งยังรองรับมาตรฐานของประเทศไทยด้านการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างครบถ้วนทั้งนี้งานวิจัยโดยบริษัทที่ปรึกษาเคียนี่คาดการว่า AI จะช่วยเพิ่มมูลค่า GDP ของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ถึง1ล้านล้านเหรียญสหรัฐราว 37,000 ล้านล้านบาทภายในปี2030โดยในจำนวนนี้คิดเป็นยอด GDP ของประเทศไทยที่จะเพิ่มขึ้นถึง 117,000 ล้านเหรียญสหรัฐราว 4.3 ล้านล้านบาทเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาMicrosoft ยังได้ประกาศเป้าหมายที่จะช่วยสนับสนุนให้ประชากรกว่า 2.5 ล้านคนจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้าน AI โดยการฝึกอบรมและมาตรการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาลองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรภาคเอกชนรวมถึงชุมชนและกลุ่มผู้สนใจในประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามสำหรับในประเทศไทยแผนงานด้านการเสริมทักษะของ Microsoft ในระยะแรกจะช่วยยกระดับความสามารถด้าน AI ให้กับคนไทยกว่า100,000 คนที่มา Microsoft